แต่อีกเรื่องที่ยังไม่จบนะคะยังค้างคากันอยู่ก็คือเรื่องตอนจบของเหนือเมฆ2มือปราบจอมขมังเวทช่วงสุดสัปดาห์มีกลุ่มคนที่นัดรวมตัวกันผ่าน Facebook ไปทวงถามช่อง3ในเรื่องนี้นะคะต้องการให้นำกลับมาออกอากาศและมีงานเสวนาของนักสื่อสารมวลชนนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าการทวงถาม3ตอนจบของละครเหนือเมฆไม่ใช่การทำหน้าที่หรือว่าการทวงถามในเรื่องของไม่ได้หมายถึงการทวงถามเพื่อทวงคืนละครแต่ว่าต้องการที่จะให้สื่อมีเสรีภาพในการทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาค่ะกลุ่มบุคคลสวมหน้ากากสีขาวรวมตัวหน้าช่อง3ชูแผ่นป้ายให้กำลังใจทีมงานละครเหนือเมฆ2และคัดค้านการถอดละครดังกล่าวเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนกลุ่มหนึ่งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ใช้ชื่อกลุ่มรณรงค์แบนช่อง3กรณีถอดละครเหนือเมฆ2สนองคำสั่งนักการเมืองแกนนำระบุว่าไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีช่อง3โดยตรงแต่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญวันเดียวกันในวงเสวนาวิชาการเรื่องเหนือเมฆ2บทบาทและความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคมซึ่งจัดขึ้นโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เข้าร่วมเสวนาหลายคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนที่เชื่อมโยงกับการยุติการออกอากาศละครเรื่องนี้นายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ให้เห็นบทบัญญัติมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญเช่นมาตรา45ที่ระบุให้สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่ได้รับการคุ้มครองการสั่งปิดกิจการขอตรวจบทข่าวหรือบทความห้ามสื่อแสดงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญกำหนดว่าทำไม่ได้นายวีรพัฒน์เห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญระบุเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ายกให้สื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่มีอภิสิทธิ์ชนแต่สื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกับเสรีภาพของประชาชนจึงเห็นว่าการงดออกอากาศเป็นกรณีตัวอย่างที่อาจเป็นการทำลายกติกาของสังคมการที่พวกเราประชาชนไปกระตุ้นให้สื่อมวลชนต้องชี้แจงเพื่อให้บอกว่าคุณมีเสรีภาพจริงหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราไปยุ่งอะไรกับสื่อมวลชนนะครับแต่มันคือการที่เราหวงแหนเสรีภาพของเราตามมาตรา45นี่เองเพราะมันโยงกันมันอยู่ที่ว่าประชาชนจะรู้ทันนักการเมืองได้สื่อต้องกล้าที่จะวิจารณ์ครับสื่อต้องกล้าจะทำละครออกมาเสียดสีให้เจ็บที่สุดเลยแล้วนักการเมืองต้องไม่มีอำนาจพอที่จะไปก้าวล้ำสื่อด้วยเพราะประชาชนจะได้เอาเรื่องที่เขาวิจารณ์มาพูดต่อบางคนดูเหนือเมฆแล้วบอกพูดนี้มันยกเมฆกันเลยครับนักการเมืองไม่ได้จะช่วยอย่างนั้นซะหน่อยอ่ะคุณก็พูดได้ครับคุณก็เถียงกันได้แต่การถกเถียงอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากเราไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนขณะที่ดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนตั้งข้อสังเกตว่าช่อง3มีระบบกันกรองหลายขั้นตอนกว่าจะให้ละครแต่ละเรื่องออกอากาศมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายสื่อของช่องและวางละครเรื่องนี้ให้ออกอากาศช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมสูงและให้ฉายถึง3วันคือศุกร์เสาร์และอาทิตย์จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ท้ายสุดแล้วจะงดออกอากาศด้วยเหตุผลเนื้อหาไม่เหมาะสมเรารู้แต่คำว่าไม่เหมาะสมซึ่งการที่พี่ประสุทธิ์ใช้คำนี้พี่ประสุทธิ์ก็คือทำตัวเหมือนกับการชี้แจงทั่วไปที่เราเคยได้ยินจนกระทั่งติดหูแล้วเขาไม่เคยพยายามที่จะบอกเราว่าคำว่าไม่เหมาะสมคืออะไรอาจารย์เจนี่ทำตรงนี้ไม่เหมาะสมแก่ไปบอกมาจีนจะได้รู้ว่าแก่นะคะคือเขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมทีนี้เมื่อช่อง3บอกว่าแจงแค่นี้แหละไม่เหมาะสมมันก็เหมือนการเล่นเกม XO เขียนตรงนี้ลงไปปั๊บรัฐบาลสามารถจะเขียนต่อได้เลยคือรัฐบาลนี้เก่งมากนะคะในการเล่นเกม XO เขาเป็นคนขีด X ให้คนขีด O ยังไงเขาก็ชนะเมื่อพี่บริสุทธิ์พูดอย่างนี้ปั๊บรัฐบาลเขาก็ขีดตัว X ของเขาต่อเลยฉายสิฉายเถอะไม่ว่าอะไรฉายรับสบายเลยรัฐบาลไม่เคยยุ่งไม่เคยเกี่ยวรัฐบาลไม่ขัดขวางหรอกนะนี่มันเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ช่องสัมภาษณ์ที่ใช่สิเหนือเมฆ2นั้นถูกแบนสรุปเอาได้สมองมีผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องแน่นอนจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะแล้วช่อง3เองก็น้ำท่วมปากเพราะอยู่ในฐานะนักธุรกิจที่ไม่อยากจะมีปัญหากับนักการเมืองอ
อัมเนโกเป็นผู้ร่วมเสวนาในฐานะตัวแทนนักศึกษาเธอเคยตกเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้เมื่อโพสต์ท่าโหนรูปปั้นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เธอแสดงความเห็นในวงเสวนานี้ในมุมที่แตกต่างโดยระบุว่าสื่อมวลชนไทยสามารถกลั่นกรองเนื้อหาของตัวเองได้และตั้งคำถามถึงความต้องการของผู้ที่เรียกร้องให้นำละครเหนือเมฆ2 3ตอนที่เหลือมาฉายแต่ชนชั้นกลางไทยที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพกลับไม่มองเห็นปัญหาว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเสรีภาพหรือคุณต้องการเพียงแค่ว่าเอาชนะหรือว่าเอาผลประโยชน์ในที่มันฉาบฉวยอยู่ภายหน้าอยู่ในมันจึงสะท้อนให้อ้ําเห็นบอกว่ามันคือจริตของชนชั้นกลางไทยที่ถูกดัดมาเป็นอย่างดีผ่านกระบวนการวิธีคิดปลูกฝังแบบไทยๆดร.เสรีและนายวีรพัฒน์เห็นว่าแม้ผู้เรียกร้องอาจไม่ใช่แฟนละครเรื่องนี้แต่การเรียกร้องให้นำละครเหนือเมฆกลับมาฉายหมายถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งสองคนเชื่อว่าหากละครสะท้อนการเมืองหนึ่งเรื่องฉายไม่ได้อาจสะท้อนให้เห็นเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับประเทศที่อาจสร้างความเสียหายมากกว่านี้วรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน